งนาตัวอย่างเป็น1ใน5ตัวอย่างของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะนะครับเกษตรกรที่นี่เรียนรู้การปรับปรุงดินนะครับแล้วก็การทำการตลาดในการขายข้าวนะครับทำให้สามารถที่จะทำรายได้แล้วก็ยังได้พัฒนาสายพันธุ์ข้าวได้ดีเป็นอย่างด้วยนะครับโดยมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยสามารถแบ่งปันให้กับชุมชนแล้วก็ผู้บริโภคได้ด้วยครับไร่ของประมาณสว่างญาติและครอบครัวในอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ดินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพื้นนาตัวอย่างหนึ่งใน5จังหวัดของโครงการโมเดลนาข้าวเพื่อผลิตข้าวคุณภาพและปลอดภัยให้กับชุมชนในอดีตประมาณและเกษตรกรในตำบลช้างใหญ่และตำบลราชคามรวมตัวกันเป็นกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตข้าวคุณภาพแต่กลุ่มยังไม่เข้มแข็งจึงเข้าร่วมโครงการโมเดลนาข้าวกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในปีพุทธศักราช2557เพื่อรับความรู้ด้านการปรับปรุงดินและทำการตลาดขายข้าวในชุมชนจนปัจจุบันมีสมาชิก40รายสามารถจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินช้างใหญ่พอทับถิ่นเข้ามาเนี่ยมาให้ความรู้เราหลายๆอย่างเราก็เหมือนกับกระพือปีกได้มีความอะไรมันคล่องตัวมากขึ้นเกษตรกรก็ร่วมกับเรามากขึ้นการทำข้าวก็มีคุณภาพมากขึ้นจากทำข้าว90วันไม่ถึง100วันก็หันมาทำข้าว120วันกันเยอะขึ้นมันเหมือนว่ามีคนมาโปรดเราอะให้เราทำนาข้าวได้ดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นการค้าขายดีขึ้นความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นนะครับวันเท่าไหร่504เนี่ยครับเป็นปุ๋ยน้ำเบญจคุณเนี่ยต้องใช้1ต่อ100สำหรับไว้ฉีดผักไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวหรือไม้ดองไม้ประดับแต่ถ้าใช้ปรับปรุงลงดินเนี่ย1ต่อ10คือดินนั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่ดินผสมน้ำแล้วลดได้เลยและ7วันเราก็เอาพวกพืชผักไปปลูกจะดีมากการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยเบญจคุณเป็นขั้นตอนหนึ่งที่โครงการโมเดลนาข้าวกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงคุณภาพดินที่เป็นปัจจัยการผลิตสำคัญนอกจากนี้ยังเน้นการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีเป็นที่นิยมของตลาดเช่นพันธุ์ไชน่า1ขณะที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สนับสนุนการสร้างโรงสีเป็นช่องทางทำตลาดข้าวชุมชนให้กับตำบลช้างใหญ่และบริเวณใกล้เคียงแล้วก็เพิ่มรายได้เนี่ยถ้าต่างคนต่างทำมันไม่ได้เพิ่มอะไรแต่รวมกันทำมันจะลดต้นทุนและยังเกิดหน้าต่อรองในการขายในการแปรรูปถึงจะสร้างเป็นแบรนด์ข้าวชุมชนก็ได้เป็นยี่ห้อของข้าวชุมชนก็ได้เป็นโรงสีชุมชนถึงขนาดเป็นสหกรณ์ชุมชนก็ได้แห่งความพอเพียงได้สร้างชีวิตที่มั่นคงและสร้างสุขให้กับประมาณสว่างญาติและครอบครัวบนที่ดินพระราชทานแห่งนี้ชีวิตของครอบครัวเราเนี่ยเราใช้พื้นฐานของพ่อหลวงมาโดยตลอดอยู่แล้วว่าทำอะไรอย่างพอเพียงมีภูมิคุ้มกันประมาณตนอะไรพวกนี้เราทำมาตลอดก่อนจะทำอะไรเนี่ยเราต้องหาเหตุหาผลทำก่อนรู้ก่อนว่าข้าวนี้พันอะไรมันเป็นยังไงต้องหาเหตุหาผลแล้วหาภูมิคุ้มกันว่าข้าวเนี้ยมันอ่อนแอต่ออะไรคือเราจะเอาคำพ่อหลวงมาปฏิบัติตามจนทุกวันนี้ชีวิตของครอบครัวเราดีขึ้นจากที่เราต้องหาเช้ากินค่ำตอนนี้เราสบายขึ้นเยอะพอเราสบายขึ้นเราก็มีการแบ่งปันไม่ว่าจะปลูกพืชอะไรก็แบ่งกันกินคือจริงๆแล้วตรงเนี้ยเราเขียนไว้หน้าบ้านเลยนะครับว่าคือดินนี้ที่เพราะอะไรคือพื้นดินเนี้ยเราได้มาตั้งปี24พ่อหลวงให้มาเหมือนกับอะไรครับ
ให้เกษตรกรได้สบายขึ้นปรับปรุงให้ดีขึ้นให้เป็นขันครูที่ดีคือพ่อหลวงเหมือนพ่อของประชาชนทั้งประเทศคือดูแลทุกเกษตรกรอยากให้พ่อหลวงมีสุขภาพดีขึ้น